ก็ไปอัลตราซาวด์ก็พบว่ามีก้อนเนื้อขนาด10เซนอยู่2ก้อนแล้วก็ 4.5 เซน1ก้อนอยู่ข้างในข้อยากของผู้ป่วยรายนี้มี2เรื่องก็คือมดลูกมีขนาดใหญ่มากอันดับ2ก็คือว่าผู้ป่วยไม่เคยคลอดลูกมาก่อนเลยถือเป็นความท้าทายในการที่จะผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดไม่กังวลเลยค่ะคือมั่นใจว่าคือพอพบคุณหมอแล้วคุณหมอให้ความมั่นใจมากไม่กังวลเลยยังไงเราเชื่อว่าเราอยู่ในแพทย์ที่ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทิ้งไว้เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะตัดสินใจเวลาหมอพิจารณาที่จะผ่าตัดมดลูกในกรณีที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยเราจะพิจารณาอยู่4เรื่องนะครับอันที่1คือเรื่องของความปลอดภัยเราอยากได้การผ่าตัดที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับอันที่2เป็นเรื่องของการบาดเจ็บนะครับเราต้องการการผ่าตัดที่บาดเจ็บน้อยที่สุดอันที่3เรื่องค่าใช้จ่ายต้องสมเหตุสมผลไม่แพงเกินไปนะครับอันที่4คือเรื่องของความสวยงามพอมีสติขึ้นมาครั้งแรกก็ดูเลยว่าตกลงฉันมีแผลหรือเปล่าตกลงคุณหมอผ่าตัดสำเร็จมั้ยคุณหมอก็บอกว่าผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ดีนะครับมีคุณพยาบาลเอาถุงก้อนเนื้อมาชูให้ดูถุงใหญ่มาก ก็กำลังเบลอๆอยู่คุณฝ่าก็บอกว่านี่นะก้อนเนื้อกิโลนึงพอดีเลยแทบจะไม่รู้สึกป่วยอะไรเลยคือเดินขึ้นชั้น2คือรู้สึกเหมือนอยากออกจากบ้านได้เลยเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลหลายวันก็เหมือนกับกลับบ้านแล้วรู้สึกปกติแล้วทุกคนที่ดูแลที่นี่ก็น่ารักมากเลยครับเข้ามาตรวจอยู่ตลอดทุก2ชั่วโมงมาวัดความดันมันดูแลก็ดีค่ะแล้วก็ความที่ไม่มีแผลก็เลยไม่รู้สึกว่าป่วยอะไรมากมายนอกเหนือจากที่เนื้อออกไปก็คือพุงยุบไปเลยก็แฮปปี้อ่ะ